็นประโยคที่มีส่วนขยายนักเรียนบอกว่าส่วนที่เกินมาเป็นส่วนขยายถูกต้องแล้วหาส่วนที่ขยายซิว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างในทั้ง3ประโยคนะคะลองขีดเส้นใต้แล้วก็โยงลูกศรไปหาซิไหนใครโยงแล้วบ้างอลิสาอลิสาขอดูของอลิสาหน่อยครูจะไปช้าอลิสาเรียงประโยคถูกแล้วนะคะอลิสาบอกว่าแม่ค้าเป็นประธานคนนั้นเห็นไหมอลิสาขีดเส้นใต้แล้วคนนั้นอะไรคะคนนั้นดูของอลิสาค่ะประโยคที่หนึ่งอลิสาบอกว่าคนนั้นเห็นไหมขีดเส้นใต้คำว่าคนนั้นชัดเลยเห็นไหมคะแม่ค้าคนนั้นอลิสาว่าคนนั้นขีดเส้นใต้ที่คนนั้นขยายอะไรขยายประธานก็คือแม่ค้าใช่ไหมคะคนนั้นมาขยายประธานแม่ค้าแม่ค้าเป็นคำนามใช่ไหมคะมาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนี้บอกให้รู้ว่าไม่ใช่แม่ค้าทั่วไปแต่เป็นแม่ค้าคนนั้นทำให้การสื่อความมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขายเป็นประธานเป็นกริยาใช่ไหมกับข้าวเป็นกรรมตามที่นักเรียนบอกแพงมากอลิสาบอกว่าไงแพงมากจริงๆและจริงๆแล้วขีดเส้นใต้คำว่าแพงก่อนก็ได้ใช่ไหมคะแต่อลิสาบอกว่าหนูเอาสองคำเลยแพงกับมากแพงมากขยายอะไรขยายอะไรอลิสาโยงมาที่อะไรคะกับข้าวเพราะนั้นกับข้าวเป็นกรรมถามว่าแพงมากเนี่ยกับข้าวแพงมากหรือว่าขายแพงมากถ้าขายแพงมากเนี่ยจะขยายอะไรทันทีขยายกริยาทันทีเพราะนั้นอลิสาถูกไหมยังไม่ถูกนะคะยังไม่ถูกอลิสาไปทำต่อมาดูของคุณครูดูของคุณครูนะคะถ้าจะโยงให้ถูกต้องเนี่ยนักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าคนนั้นนะคะคนนั้นเป็นส่วนที่มาขยายแม่ค้าเห็นไหมแพงมากไม่ได้ขยายกับข้าวแต่ขยายคำว่าอะไรคำว่าขายเพราะนั้นขายทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคนี้เป็นกริยาก็ต้องโยงไปหาขายเพราะนั้นบอกได้เลยว่าขยายอะไรขยายกริยาไม่ใช่ขยายกรรมนะคะอลิสาแก้นิดนึงเห็นไหมคะประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคธรรมดาแต่เป็นประโยคที่มีส่วนขยายเพราะนั้นทั้ง3ประโยคนี้เป็นประโยคที่มีส่วนขยายทั้งนั้นเลยอะไรขยายอะไรเอาดูประโยคที่สองใครสามารถอธิบายได้ว่าอะไรขยายอะไรช่วยกันก็ได้ชาวต่างชาติชอบผลไม้ไทยมากอะไรขยายอะไรคะดูก่อนดูก่อนอะไรเป็นประธานอะไรเป็นประธานของประโยคนี้ชาวต่างชาตินักเรียนเปิดในแบบหัดหน้าที่19ก็ได้ค่ะหน้าที่19ชาวต่างชาติเป็นประธานของประโยคนี้ชอบล่ะชอบเป็นอะไรคำว่าชอบชอบเป็นอะไรมีประธานและมีกริยาไหมต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ไม่เป็นประโยคใช่ไหมคะนักเรียนลองหาสิประโยคที่สองอะไรเป็นกริยาตอบ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 มาตอบเชิญคิดหน่อยมงคล
ประโยคที่สองอะไรเป็นกริยาชอบถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือดังๆให้มงคลหน่อยอ้าวแล้วผลไม้ล่ะผลไม้เป็นอะไรอุ้ยกรัมเฉยๆก็พอไม่ต้องกรัมนะคะไม่มีกรัมมีแต่กรัมนะคะผลไม้เป็นกรัมถูกต้องแล้วแล้วไทยมากล่ะไทยกับมากล่ะอะไรขยายอะไรอ้าวขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้คำไหนขยายคำไหนโยงลูกศรไปนะคะขีดเส้นใต้มีมากกับมีไทยเอาขีดเส้นใต้ปิดที่ไทยขยายอะไรคุณครูโยงไปแล้วไทยขยายอะไรคะไทยขยายผลไม้นั่นเองก็ขีดเส้นใต้เพิ่มที่คำว่าไทยด้วยนะคะมากขยายอะไรมากขยายขีดเส้นใต้ที่คำว่าไทยด้วยไทยเนี่ยมาขยายคำว่าผลไม้ซึ่งเป็นกรรมของประโยคนี้เพราะฉะนั้นถือว่าคำว่าไทยเป็นส่วนขยายกรรมของประโยคกรรมก็คือผลไม้แล้วมากล่ะมากขยายอะไรขยายผลไม้หรือขยายชอบหรือขยายชาวต่างชาติขยายอะไรคะชอบมากไงเวลานักเรียนจะวิเคราะห์เนี่ยลองพูดดูก็ได้ชาวต่างชาติมากชอบมากผลไม้มากอะไรกันแน่ชอบมากจึงจะถูกต้องใช่ไหมคะเพราะนั้นมากก็เลยขยายอะไรขยายอะไรคะขยายชอบมากเป็นคำหรือว่าเป็นส่วนขยายกริยานั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าคำต่างๆที่มาอยู่ในประโยคนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคบ้างนะคะอ้าวประโยคสุดท้ายสมศรีน้องของเธอตายไปหลายปีแล้วอะไรเป็นประธานสมศรีอ้าวแล้วน้องของเธอล่ะเป็นอะไรกรรมเหรอไหนใครบอกได้ยากหน่อยใช่ไหมประโยคนี้ไหนใครว่าขยายกริยาขยายอะไรลองไปเทียบกับภาษาอังกฤษก็ได้อะไรนะคะขยายกรรมเหรอสมศรีน้องของเธอตายไปหลายปีแล้วคุณครูบอกว่าให้นักเรียนหาประธานก่อนนักเรียนก็หาถูกต้องแล้วสมศรีเป็นประธานคุณครูถามว่าแล้วน้องของเธอล่ะเป็นอะไรตรงไหมตรงไหมตรงไหมได้ยินแว่วๆให้แสนให้แสนทุกคนฟังแสนขีดเส้นใต้ที่คำว่าน้องของเธอน้องของเธอขยายอะไรคะได้ยินแว่วๆขยายประธานขยายประธานเป็นส่วนที่ขยายประธานทั้งหมดเลยน้องของเธอมาขยายคำว่าสมศรีซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคคุณครูบอกว่าขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะน้องของเธอเนี่ยแสนตอบถูกต้องแล้วบอกว่าเป็นส่วนขยายประธานก็คือสมศรีนั่นเองเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเอาเห็นด้วยปรบมือแล้วตายล่ะตายไปเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรคะอะไรเป็นกริยาหายได้ก่อนตายใช่ไหมตายเป็นกริยาและที่เหลือนอกนั้นล่ะเป็นอะไรตอบอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ตอบเลยเอาคิดถามคนอื่นบ้างดีกว่าชยานินแก้วใหญ่ชยานินมีหลายคนใช่ไหมต้องเจาะจงนามสกุลไปเลยชยานินแสนเขาตอบไปแล้วว่าน้องของเธอเนี่ยขยายสมศรีหรือว่าขยายประธานนั่นเองคุณครูถามนักเรียนทุกคนว่าแล้วอะไรเป็นกริยานักเรียนก็พร้อมใจกันตอบว่าตายเอาถูกต้องแล้วคุณครูถามว่าไปหลายปีแล้วล่ะเหลือหมดอยู่แค่เนี้ยเหลืออยู่แค่เนี้ยคุณครูถามนักเรียนว่าขยายอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนขยายขยายอะไรขยายอะไรคะนักเรียนบอกคุณครูนี่ว่าทั้ง3ประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่มีส่วนขยายทั้งนั้นเลย
ใช่ประโยคธรรมดาไม่ใช่ประโยค2ส่วน3ส่วนธรรมดาแต่เป็นประโยคที่มีส่วนมาขยายส่วนต่างๆที่อยู่ในประโยคด้วยขยายอะไรบ้างเรากำลังวิเคราะห์กันว่ามันขยายอะไรบ้างขยายอะไรได้บ้างชยานินตอบได้ไหมที่เหลือนอกนั้นขยายอะไรขยายประธานหรือขยายกริยาเอาเลือกสักขยายหนึ่งคนอื่นคิดด้วยนะคะอื่นคิดด้วยขยายอะไรนะคะกรรมมีกรรมไหมถ้าบอกว่าเธอตายหรือสมศรีตายเนี่ยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแล้วไม่ต้องมีกรรมมาตามหลังว่ายังไงอีกใช่ไหมสื่อความสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นไปหลายปีแล้วเนี่ยขยายอะไรขยายกริยาคืออะไรไหนกริยากริยาอยู่ตรงไหนตายเพราะนั้นขีดเส้นใต้เลยที่เหลือทั้งหมดโยงให้ก่อนลืมไปแสนบอกไปแล้วลืมโยงน้องของเธอเนี่ยขยายสมศรีซึ่งเป็นประธานครูถามว่าอะไรเป็นกริยานักเรียนก็ตอบถูกว่าตายเป็นกริยาคุณครูถามว่าที่เหลือนอกนั้นเป็นส่วนขยายอะไรนักเรียนขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะขยายอะไรขยายอะไรคะมันก็เหลืออยู่คำเดียวเลยจะขยายอะไรได้ล่ะก็ขยายคำว่าตายนั่นเองใช่ไหมคะงงไหมเนี่ยไม่งงเพราะนั้นที่นักเรียนบอกมาก็ถูกทั้งหมดเลยทั้ง3ประโยคเป็นประโยคที่มีส่วนขยายยังจำได้ไหมจำได้ไหมคะลองแยกก็ได้แยกส่วนประกอบของประโยคมาลงในตารางที่นักเรียนเคยเห็นเคยแยกกันเห็นไหมแม่ค้าคนนั้นขายกับข้าวแพงมากเนี่ยถ้าให้นักเรียนบอกส่วนต่างๆของประโยคประโยคก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือประธานกับอะไรภาคแสดงเห็นไหม